จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมกับประชาชนในพื้นที่ซอยกันปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุในโครงการถวายเป็นพระราชกุศล13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13โดยชุดปฏิบัติการโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสารวมกับเทศบาลตำบลโคกศรีคณะกรรมการหมู่บ้านและชุดช่างจิตอาสาจากประชาชนในหมู่บ้านค่ะซอยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึงพิงให้กับนั่งบางประเสริฐสังเป็นผู้สูงวัยอายุ68ปีซึ่งผ่านการคัดเลือกพิจารณาเนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยช่ำรุดสุดโทรมอยู่ที่บ้านเลขที่25หมู่4ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้นะคะการจัดกิจกรรมเทื่อนี้ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะมีความสะดวกปลอดภัยและก็เป็นการแบ่งเบาภาระชุดช่างจิตอาสาจากประชาชนในหมู่บ้านตลอดจนเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชค่ะครับ